จนเกือบจะเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นนะครับแต่สรุปจนแล้วจนรอดนะครับพลตำรวจโทคำรณวิทย์เนี่ยก็ไม่ได้ไปนะครับแต่ว่าเป็นการส่งตัวแทนไปแทนเท่านั้นโดยเมื่อช่วงประมาณ11โมงนะครับเกือบจะเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นเมื่อมีชายวัยกลางคนแต่งกายคล้ายตำรวจขับรถ Toyota Vios สีบอลนะครับมาจอดหน้าพรรคทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งรอให้กำลังใจนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งคอยอยู่หน้าพรรคแสดงความไม่พอใจและตะโกนด่าทำให้ตำรวจซึ่งรักษาความปลอดภัยต้องมาดูแลเหตุการณ์จนท้ายที่สุดชายคนนี้ก็ยอมออกจากพื้นที่ไปนะครับก่อนหน้านั้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้มีตัวแทนชมรมผู้ขับแท็กซี่สุวรรณภูมิเดินทางมาให้กำลังใจผบช.น.ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลก่อนที่ผบช.น.จะเดินทางไปยื่นหนังสือถึงนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับเพื่อชี้แจงความบริสุทธิ์ใจและเจตนาของตนเองในการนำภาพถ่ายของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกไปติดไว้ในห้องทำงานและกรณีที่พันตำรวจโททักษิณประดับยศให้รวมถึงการละเว้นไม่จับกุมพันตำรวจโททักษิณซึ่งเป็นนักโทษหนีคดีโดยบรรดากองเชียร์ต่างทยอยเดินทางมาให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องพร้อมมอบช่อดอกไม้ปรบมือและส่งเสียงเชียร์สู้ๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ไปนะฮะส่งเพียงตัวแทนเข้าไปเท่านั้นด้ามรองนายกร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงพูดถึงกรณีที่พลตำรวจโทคำรณวิทย์เดินทางไปชี้แจงที่พรรคประชาธิปัตย์ว่าไม่ใช่การคุกคามอะไรพลตำรวจโทคำรณวิทย์เป็นคนจริงใจเมื่อวานนี้หลังเดินทางกลับจากต่างประเทศพลตำรวจโทคำรณวิทย์ประกาศว่าจะไปยื่นหนังสือชี้แจงถึงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หลังถูกทีมกฎหมายประชาธิปัตย์ร้องให้ผบ.ตร.สอบวินัยโดยพลตำรวจโทคำรณวิทย์ได้เชิญชวนผู้ใต้บังคับบัญชาว่าตำรวจคนใดจะไปพร้อมกับเขาก็ให้รวมตัวกันที่พรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้นะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยไม่ได้ไปแต่ว่ายังไม่ได้บอกเหตุผลมาว่าเพราะอะไรนะครับ